ไปเบิ่งความเคลื่อนไหวของการแข่งขันบาเตะเปปซี่ลาวลีก1ฤดูกาล2024-2025ล่าสุดนะทางสหพันธ์บาเตะแห่งชาติลาวก็ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่ามี8สโมสรเข้าร่วมสิงไสก็คือกับปี2023ที่ผ่านมานะซึ่งว่าฤดูกาลนี้จะแปลกใหม่กันเนาะเพิ่นจะแข่งขันแบบข้ามปีเนาะก็คือจะแข่งขันในระหว่างวันที่14กันยายน2024เป็นมื้อเปิดเนาะส่วนว่ามื้อปิดจะเป็นวันที่1มีนา2025ก็เริ่มเข้าสู่ลีกแบบต่างประเทศลีกอาเซียนจะแข่งขันแบบข้ามปีกันเลยนะสําหรับปีนี้เพิ่นก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะมีอยู่8สโมสรของห่วมสิงไสก็คือกับฤดูกาล2023ที่ผ่านมานะประกอบมีทางด้านสร้างน้อยแซมเก่ามีมาสเตอร์7 FC เอสลา FC กองทัพ FC หลวงพระบางจับประสาก FC นำท่ายูไนเต็ดและก็เวียงจันทร์ FC ก็คือมีอยู่8สโมสรนะซึ่งจะใช้อยู่6สนามในการแข่งขันประกอบด้วยสนามกีฬาแห่งชาติหลัก16จะเป็นสนามนอกสนามกีฬากองทัพหลัก5สนามกีฬาขวางจับประสาก สนามกีฬาขวางหลวงพระบางสนามกีฬาขวางหลวงน้ำท่าและสนามกีฬากองบัญชาการทหารความเบียงจันทร์ก็คือจะแข่งขันอยู่ต่างแข่งก็มีจำบสักหลวงขบางหลวงน้ำท่าและก็แขวงเบียงจันทร์นะก็คือว่าเป็นแข่งขันอยู่ต่างแขวงกันเลยในปีนี้หลายแขวงซะเหลือเกินเนาะสำหรับรูปแบบการแข่งจะแข่งขันทั้งหมด2รอบนะขาไปและขากลับจะเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่14กันยายน2024หาวันที่1มีนาคม2025เป็นมื้อปิดสาขาการแข่งซึ่งมาโดยรวมกันแล้วจะมีถึง56นัดทุกๆนัดแมนจะมีการแข่งขันถ่ายทอดสดผ่าน YouTube ของลาว FF TV นะของสหพันธ์บาเตะแห่งชาติลาวพิเศษสโมสรที่ว่าได้แซมการแข่งขันบาเตะแบบ4ลาวลีก1ฤดูกาล2024-2025จะกลายเป็นตัวแทนของสโมสรจากลาวเฮาเข้าร่วมการแข่งขันบาเตะรายการ AFC Challenge League 2025-2026นะการน่าสนใจรายการนี้นะซึ่งเงื่อนไขของสโมสรจะต้องได้รับอนุญาตจากสโมสรระดับอาเซียนจึงสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้นอกนั้นก็มีรายการอื่นๆที่ว่าน่าสนใจนะที่ว่าอาจจะถูกเสนอในไวๆนี้ส่วนว่าอันดับที่2ห้องลงมาจะได้พิจารณาตามความเหมาะสมซึ่งว่าตารางการแข่งขันมื้อธมิดนะ14กันยายน2024เริ่มต้นตั้งแต่เวลา16โมงเป็นต้นไปนะจะเป็นทางด้านเอสโซล่าเปิดบ้านรับการมายามของทางด้านจับประสักแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16สนามนอกแต่ต่อด้วยอีกคู่หนึ่งเวียงจันทร์ FC จะเปิดบ้านพบกับทางด้านแซมเก่าสากหน่อยแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬากองบัญชาการทหารแขวงเวียงจันทร์นะส่วนวันอาทิตย์วันที่15กันยายน2024แข่งขันเวลา16โมงกองทัพพบกับทางด้านหลวงพระบางแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬากองทัพหลัก5และอีกคู่หนึ่งอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16สนามนอกมาสเตอร์7 FC เปิดบ้านรับการมายามของน้ำท่ายูไนเต็ดก็ถือว่าน่าสนใจรายการนี้นะส่วนอีกหนึ่งรางวัลที่น่าสนใจก็คือรางวัลนักเตะดีเด่นรางวัลดาวยิงสุดๆปีนี้จะเป็นของใครกระถารุ่นเบิ่งนะส่วนปีกายนี่ก็เป็นทั้งนั้นบุญพจันทร์มุนเกาะนักเตะจากสากน้อย FC ยิงไป16ประตูสวยให้กับทั้งนั้นสากน้อยป้องกันแซมได้สำเร็จคว้ารางวัลนักเตะดีเด่นไปส่วนว่ารางวัลดาวยิงสุดๆเป็นของทั้งนั้นลาฟาเอลโรลิเกสจากสโมสรมาสเตอร์7 FC ยิงไป18ประตูคว้ารางวัลนักเตะดาวยิงสุดๆในเปปซี่ลาวลีก2023ก็ถ้าเบิ่งมาปีนี้จะเป็นของใครเพราะว่าทางด้านบุญพจันทร์ก็ได้ย้ายไปลินให้กับทางด้านสโมสรในลีกสุดๆของประเทศกัมพูชาก็คือแปกกันเลสเบลเลียงส่วนทางด้านลาฟาเอลก็ได้ย้ายไปลินให้กับสโมสรในต่างประเทศนะรู้ว่าเพิ่นสิกลับมาบ่ปีนี้ก็ท่าติดตามกันเบิ่งส่วนรางวัลผู้สาประตูดีเด่นปีกายนี่ก็เป็นของทางด้านสรศักดิ์ธีระวงศ์จากสากน้อยโบเสียประตูถึง10นัดนะช่วยแฮกับสังหน่อยป้องกันแซมได้ส่วนว่าครูฝึกดีเด่นเป็นของทางด้านทานซัตยาซากาล่าจากเป็นครูฝึกซาวสิงคโปร์พาสังหน่อยป้องกันแซมได้สำเร็จก็ขอรางวัลครูฝึกดีเด่นไปครองเพื่อท่านที่ตามเมื่อปีนี้จะเป็นแบบใดเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมแอดจากรายงานให้เติมกันละกัน